สวัสดีผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับในเกม iCombat 7นะครับตอนที่อะไรจำไม่ได้แล้วนะก็มิชชั่นที่9ใครไปนั่งนับมิชชั่นนะโอเคเริ่มกันดีกว่ามิชชั่นนี้นะ Operation Flash Flow อ่านยากชัดเลยเป้าหมายของเราก็คือให้ทำลาย Enemy Radar Factory นะครับคือคร่าวๆก็คือตอนนี้เราเริ่มเหมือนกับว่าต่อเล็กต่อน้อยค่าศึกนะครับหลักๆคือพยายามทำลายระบบโดรนค่าศึกนะครับก็ก่อนหน้านี้ครับเราไปทำลายโรงงานนะครับโรงงานผลิตโดรนนะคราวนี้ก็มาทำลายพวกคอมมิวนิเคชันอะไรต่างๆนะเพื่อให้โดรนมันทำงานได้แบบแย่ลงนะไปกันดีกว่าโอเคแล้วผมก็ไปฟาร์มตังมาหน่อยนึงนะครับก็ไม่หน่อยอ่ะ38เราก็จะจัดซุปเปอร์ฮอร์เน็ตไปน่าจะมีรุ่น E นะแต่เป็นรุ่น F ซะได้อยากได้รุ่นแบบที่นั่งเดี่ยวนะซุปเปอร์ฮอร์เน็ตมันก็เหมือนกับฮอร์เน็ตธรรมดาแหละนะครับคือบินเริ่มเยอะเราจะเปลี่ยนจากกิปเพนมาใช้เป็นซุปเปอร์ฮอร์เน็ตโอเคมาเริ่มดีกว่านะครับในชาตินี้เราต้องพยายามอยู่ใต้เมฆไว้นะครับอยากขึ้นไปเยอะถือขึ้นไปได้แต่ขึ้นได้แป๊บเดียวนะถ้าขึ้นไปนานจะโดนไปสักอย่างยิงใส่นะตามบีฟิ้งที่มันบอกมาคืออะไรกูก็ไม่รู้เลยด้วยจะโดนประการได้นั่นคือทำลายนั่นคือเรดาร์ข้าศึกทำลายด้วยแอร์ทูแอร์เวพอร์ตซะนะข้าศึกโจมตีข้าศึกมาทางนี้จัดได้เว้ยจะนำไปไม่เห็นเลยโอเคขึ้นไปไปหนึ่งสุดก้นเลยอ้าวไม่โดนมุดก่อนจะบินเร็วมากนะครับงงเดี๋ยวเอาน้องบินนั้นล็อกห้องบินซุปเปอร์เน็ตมันก็จะมันเหมือนเดิมไปแหละมันจะค่อยต่างกันธรรมดาแหละแต่แพง UFC เป็นทัชสกรีนเนี่ยดูเลยดูหรูหราจอ SSD เป็นจอสีทั้งหมดนะครับ S8 นี่มีสีหมดนะสีหลอกๆขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยหรอวะโอเคได้อยู่สวัสดีเลยนะเย้มาแล้วพุดวายแฟร์ไปก่อนไม่รู้อยู่ไหนคือไม่รู้จริงมันไม่เตือนในจอนะครับแต่มันลงอย่างบนหัวเราก็ใช้ภูเขาบังได้แต่เราไม่รู้พิษัยข้างพิษัยนี่นะรู้ว่าอยู่ข้างตูดคือลองอย่างนี้แล้ววะมันมีอะไรระเบิดข้างหลังนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าล็อกไปเสาเลยได้อย่างเสาทีวีสเตชันมันเหมือนมากเลยบนแนบหนึ่งสองเอาฟ็อกทูยิงใส่พื้นครับแม่งโคตรเจ๋งเลยไม่ได้ไงหรอกเขาไม่ยางกันด้วยโอเคหมดอุ้ยนายบอกว่าไรด้าทำลายหมดแล้วมันไม่สามารถไกด์มิไซล์จากเซ็นทรัลได้แล้วไงอะไรที่โดนตูดกูวะแป๊บนึงดูก่อนเกิดอะไรขึ้นแบทด็อกนี่คืออะไรโควิด44 44อะไรสักอย่างหาไม่ทันมีใครบอกว่ามีใครอยู่ข้างหน้าอีชัมมี่แอร์ไลน์รีสปอนส์เฮ้ยยังไงวะไอเด็กนั่นก็กำลังหลักไม่ใช่เหรอมันบินมาอย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวด้าล็อก
ไอเว็บบอกว่าเป็นพวกเดียวกันช่างมาเถอะแต่บอกฉันว่านั่นคือพวกอะไรปลาเลี้ยวทุบคืออะไรวะซามันบอกว่านั่นคือศัตรูแล้วลบโอเซียฟอร์สอย่าโจมตีโอ้ยเกิดการเฟลิฟายขึ้นนะครับเริ่มจะขายต่างเนี่ยว่าทำไมกูโดนใส่โทษไอเอฟตอบสนองไม่ได้ผมก็ได้ใครใครคือผู้เดียวกันเนี่ยใครคือสตูเกิดการสับสนครับใครเป็นคนสร้างเนี่ยมีเวลาแล้วกูโดนยิงกูเนี่ยยังครับจะรู้ยังไงยิงตะวันมีใครชิดแล้วยังไงต่อไปเป็นเมฆเพื่อหลบสีจากสายตาข้าศึกแล้วยังไงต่อมันเกือบไปแล้วมันบ้าทั้งทีมแล้วอะไรวะถ้าศึกทำงานอะไรด้วยตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะได้เหมือนรูปแบบเดียวกันโพสิชันนี่ยังไงต่อทุกคนอยู่รอบๆชั้นชั้นเป็นอย่างนี้แล้วลูกกบเป็นหุ่มจะสามารถยืนจับผู้เดียวกันได้ไหมแต่มึงอะไรเรามีทั้งเรื่องอื่นนึงไงคือกำลังแยกพวกเดียวกันอยู่นะครับแต่ให้มารวมที่เครื่องเราเพราะมันเด็ดสุดเอาละทุกคนรวมตัวกันที่ติ๊กเกอร์อย่างเจ๋งดีๆด้วยชาวเดอะแก๊งเดอะแก๊งแฟนเยอะจังแล้วด็อกนี่อยู่กันนานแล้วบูแบนดิตเดี๋ยวเทลเอ็นเข้าใจแล้วจะส่ง ID Data แล้วในข้างบนนั่นคือสตูจัดไปยิงแม่งเลยฆ่ามันซะคือผมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเขาเรียกสปายอ่ะคือไอ้พวกที่มันมาตั้งใจมาทำให้เราเสียชื่อเสียงไงถ้าจำได้นะไอตอนสเปซเอเวอเรสต์คือไอลำนั่นแหละมันยิงจากข้างๆเลยไงแล้วไปโดนลำให้โดนเครื่องทำดีโดยที่จัดฉากให้เหมือนกับว่าเราเป็นคนยิงไงนะกูก็เลยซวยเลยเสร็จตอนนี้สิไป3 2 1มาแล้วอะไรมาอะไรช็อคเวฟขัดสัญญาณฉันเฮลิโอสอีกจะลองเล่นวิสัยกันเลยยังใช้ได้อยู่เหรอทำไมมันเล็งมาตรงนี้ล่ะยูคอมมิสโซนกำลังว่าไหมงานจะแย่ก็แบดด็อกเลยเฮ้ยจับตรงนี้ดูจอเรดาร์นะครับแฟร์3 2 1ระเบิดอันนั้นโดดทีเดียวตายเลยนะรับประกันนะครับผมว่ามันไอ้ดิกี้มันมีเยอะกว่านี้นี่หว่าเรายิงไปแค่นิดเดียวคงโดนไอ้เฮลิโอสสอยหมดนะครับฟอกทูเจ้าเอ็กก็ยังไม่โดนคืออะไรลงล่างลงใต้ขอให้โดนเถอะเรียบร้อยหมดตามเนื้อเรื่องเลยเดี๋ยวนั่นแหละมาแล้วแต่แก๊งมาฟอร์มอัพแล้วไม่สิลบฟอร์มอัพตรงนี้เอาละพวกฉันจัดการตัวท้ายได้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าวเฮ้ยระเบิดต่อหน้าตาวัดจะเล่นฟูลแบนฟูลแบนล่วงแล้วฟิลิฟายอีกแล้วเหรอฮะฟูลแบนไปฆ่าศึกอะไรนะแล้วไป
พนะฟูแบนมาไปแค่แอคซิเดนต์ไปอุบัติเหตุฉันจัดการไม่ได้ไอ้สารเร็วแล้วมันมาคำว่าไงผมฟังอ่านแปลไม่ทันSuddenly, we were being treated like a regular unit. We've been ordered to pack everything up and move the base further inland. We even got a transport plane. The funny thing is, no one here remembers I've got a bum leg and, oh, that I'm not a soldier. Take a look at the map. There's an island on the other side of Yuzha our Marines landed on. The space elevator's not too far from there.They tell us the airfield's being used as a base to support the elevator. Not sure if I trust that intel. Anyway, the transport plane's gonna drop us there, without any fighters to cover us. Some genius thought we could commandeer the enemy's jets they left in the hangars, and use those to fight. Y'all aren't real soldiers, they said. Any other day we'd be using you lowlifes to go out and dig up landmines,And prisoners don't get guns. You'll just have to make do with whatever we give you and like it. A phone. They don't let us prisoners near them. But with all the hustle and bustle of moving the base, they forgot to lock this one up. Looks like an antique. I lost my right for a phone call ever since I was arrested and locked up.It's trippy to think that I can just hook it up, dial a number, and talk to someone from my own country. Planning escapes ain't all I'm good at. I'm plenty good at remembering phone numbers, too. A little while later, I headed over to HQ. You must know. We did get a call direct from command. That pipe, what exactly are you doing with it?My grandfather had a lot of friends in the Air Force from his time as a lieutenant. My point? Well, you're going to set out in your own special aircraft. Then you'll send everybody else off in the wrong direction while you head somewhere else. All right, fine. But just you and you alone. You're the only one allowed on board. Besides, there's only one seat left.I said, cool. That's exactly what I wanted to hear. Okay, mission ถัดมานะครับ Operation Full House นะครับ Protect Commander Mackenzie และ McGillis มากลับกันด้ามคนกันก็คือคุณการ VIP แหละจบไปตัดแค่นั้นนะครับ So the liaison plane left without me. Yeah, I know. ใช่ฉันรู้ใช้กำลังได้ยินเสียงในนรกอันนี้คือฝูงบินที่มันจะไปเซตส่งคนนะส่งประกอบไปเซตฐานใหม่ฉันไม่ใช่นางฟ้าอะไรไม่รู้ฟังอะไรไปนั่นอดิโอสแม่งโคตรโง่เลยโอเคมิชชั่นสตาร์ทคำสั่งนั้นง่ายนิดเดียวฆ่าทุกอย่างที่พยายามจะฆ่าผู้การเราไรเหมือนให้ฆ่าเหรอเหมือนที่ฆ่าฟูแบนเหรอนั่นเป็นแค่วัตถุปุ๊บปากเขาก็จะว่าไอ้โง่นั่นมันกับฝั่งฉันสัมพันธ์ที่สุดเข้าใจนะไปแค่สินค้าหุบปากไปแล้วไอ้แอร์เวพอนดีเทคจัดการซะเดือดแซมซ่าใครทำลายทิ้งใส่เราขึ้นมาเต็มเลยนะครับแต่มันไม่ได้ยิงเรานะครับมันยิงไปนู่นเลยมันหมายความว่ายังไงมันโหมันยิงอย่างกับบ้างไฟหรือยิงรัวมากมาเต็มเลยมีทางซ้ายอันหนึ่งเนี่ยเอาเร็วกันไปด้วยแรงดีๆแล้วยิงกับไฟโอ้โหไม่เป็นเหี้ยอะไรเลย ติดมาเหมือนไม่ประโยชน์ไม่ได้ติดมาเลยโดนพิซซ่าแค่นี้เหรอเสียหายได้ตัวแอนตี้ไอไฟยิงคนหาข้าศึกซะ
ก็หาอยู่นี่ยังไงเราเปิดไอ้คนที่เป็นบัดดี้เราตอนนี้มันจะเริ่มไม่พอใจไอ้เอแวกเรานะครับก็คือคนในทีมเราล่วงไงคนที่ชื่อฟูแบนพอใส่ฟูแบนตายในพาร์ทในตอนไอ้ไม่ใช่พาร์ทในวิชาที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาตายได้ไงจู่ๆก็บึ้มหายไปเอาก็เลยไออะไรวะแปร2ชื่อเฮียอะไรจำไม่ได้ก็เลยแบบกล่าวโทษนะไอ้เฮียเนี่ยมันคุมเครื่องอยู่เพราะว่าคือเราเป็นเครื่องบินนักโทษเนี่ยประมาณนี้นั้นเอแวกไอ้พวกคอมมานเดอร์อะไรเงี้ยมันคุมเครื่องเราได้ตลอดเวลานะเรามีแค่หน้าที่ขับประมาณนั้นแหละที่ไหมยิงได้ไหมไม่ได้แล้วเหลือการวิ่งใช้ทำอะไรไปเนี่ยยิงไปสาปืนกลไปเรียบร้อยตัวพบแซมไซส์มาทิ้งซะกระสุนทำลายดำเนินการโจมตีต่อวุ้บทำไปดี15ไม้ถึงที่หมายนี่นี่สำเร็จแล้วคือคนในฝูงบินเราอะคนอื่นอะมันไปทำธุรกิจคุ้มกันอย่างอื่นหมดไงแต่อันนี้ไอ้ผู้การคนเนี้ยมันเหมือนว่ามันเลือกเรานะครับเลือกเราให้มาคุ้มกันหรือเลี้ยงเครื่องแค่นี้แหละนั่ง VIP นั่งเครื่องหรูๆโอ้มากันสองข้างเลยโอ้ฉันเห็นเมืองแล้วเราจะตกปลอดภัยแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวเข้าไล่ดิดเข้ามาอย่าให้เข้ามาใกล้แค่นิดนึงเองรายงานสถานการณ์ตัวเล็บเมนเดอะสตูปิดอะไรเอ็ดเกตคลาสสิกเจอกันระวังหลบเข้าในเมฆเร็วเชนยูเฮดดิ้งแอร์สเปซเชนยูเฮดดิ้งคืออะไรแอนด์ออฟเวอร์เชียแอร์สเปซตัวนี้มีชูเฮลเราต้องช่วยเขาซะตกลงมันเป็นพันธมิตรกันไหมเนี่ยทำไมมันเหมือนยิงกันเองโอ้โหมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนะครับมีสามเอ็ดรู้สึกมีสามเอ็ดน่าจะเป็นเครื่องที่เร็วที่สุดในเกมนี้แล้วนะไม่มีเครื่องอื่นเร็วกว่านี้แหละลูกหนึ่งสองอีกลำให้ฮิตเหรอไม่ล่วงเลยฮิตแค่จัดไปหนึ่งลูกเต็มโอเคเหลืออีกลำหนึ่งเล่นงามล็อกไปเลยโอ้โหสวนพอดียิงกันกระตุกของแบนดิตโอเคถึงแนวแล้วนะครับแนวของเพื่อนเราไปดีไหมทิกเกอร์เรามีต้องมีดีๆแต่ไม่ต้องอยู่ใกล้ทิกเกอร์มากก็ได้เป็นสำนวนบางทีก็เป็นสำนวนนะมันอ่านแล้วงงแล้วไม่เข้าใจหรอกเขาหัดมองดูกระจกซะบ้างถึงที่หมายแล้วมิสเตอร์วันรีพอร์ตสถานการณ์ทุกอย่างปกติเดี๋ยวเขาจะลงจอดถึงทุกหน่วยอะไรฮะโบกี้ข้างหน้ามีกราฟิกอากาศยานไม่ปกติชาติกลับเข้ามาเร็วมากอะไรอยู่มันเข้ามาเร็วมันเข้ามาใกล้อย่างเร็วๆมันคืออันโนนมันคือโดรนอากาศยานตอบสนองกับการป้องกันเฮ้ยไปห้าเจ็ดตีแต่การมันซะ
กันเครื่องอันนี้อะไรนะแบบวิดกับแปด The Boss The Boss โอ้มันเฮ้ยหืมวิดกับสมาชิวยังมากมาบ้างดิมันไม่ใช่คนเนี่ยมันบินอย่างนั้นได้คนนี่มันน็อกไปแล้วสติ๊กเกอร์เอาไอ้เหี้ยนั่นออกไปไกลได้เลยดึงมันไว้อย่างเดียวก็ใช่ไหมไม่ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวกันที่ยิงเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนนะมันกลางได้นะแง่ไปเลยโดนไหมไม่ใช้ยังไงเดียวกันลิงไม่โดนปฏิเสธรอให้สเตย์เอเลอร์ไฟก่อนไม่สดโอเคโดนหนึ่งลูกนะครับตายขึ้นไหมอ้าวเฮ้ยมัน ECM ใส่เล่าไปที่เทิร์นอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โหโอ้ไม่เหมือนมันยิงสกัดพิซซ่าได้เลย I have your wing แรงไปคนลูกข้าศึกโดนยิงแต่ยังมีชีวิตอยู่อ๋อมาสาดปืนกลมาทุกครั้งเลยนี่หว่าแต่ไม่ก็เลยโดนนะครับแต่ว่ามิวยิงอย่างเดียวคือต้องรอจังหวะมันแบบผ่านหน้าเครื่องถึงยิงได้จังหวะอื่นนี่คือแบบไม่ได้เนี่ยแล้วมันวิ่งแบบเนี้ยไปเทิร์นอีกทีนึงตอนนี้เร็วๆฝึกกดไลน์ไปทันอ่ะท่านี้มีลำนี้ใช้เล่นไหมเนี่ยปกติลำที่เป็นบอสนี่จะมีหมดนะครับรู้สึกเริ่มขึ้นอย่าให้มันฆ่าสายตามันเริ่มมีแปลกๆนะครับอีกทีนึงเรายังมีได้อยู่อยู่จัดการมันซะวนกันอยู่อย่างนี้แล้ววะวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนี่แหละผมดูมันหมุนเย้เดี๋ยวสักทีมันคือโดนอะไรเอ่ยประเด็นร่วงยืนยันกันการตกท้องฟ้าเคลียร์ไฟห้านะไม่ดีมากเดี๋ยวอะไรอีกเฟลลี่ approaching Allied Fighter นี่คือฟูซีซียืนยันตัวด้วยนี่คือโอเฟสไซคอป1ไซคอป1สกอร์ตเกิดอะไรขึ้นแล้วตามตัวเครื่องบินโปรโตไทป์ข้าศึกเกิดขึ้นวะฮีริสคือว่าฮีดิลิสเซนมายออเดอร์สแตนดาร์ดใจเย็นไว้ผู้การไลเซอร์ทุกขออะไรแน่นอนซัพพอร์ตจะไปได้รู้นะคงน่าจะรักษาสัญญาคือมึงมาช้าไปแล้วนะครับกูสอยไปแล้วคือมันพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรแทร็กแทร็กเครื่องบินโปรโตไทป์ลำเมื่อกี้นะครับแต่มันคืออะไรยังไงนี้เรายังไม่รู้โอเคครับก็จบกันไปกับตอนนี้นะครับโอเคงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงนี้ครับเอาไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับ